อุบลราชธานีพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม6รายรวมเป็น192รายอำเภอวารินชำราบประชุมขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเชิญชวนบริจาคโลหิตในภาวะวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรบินสันอุบลปรับช่องทางเข้าถึงลูกค้า Facebook Live ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีพออายุเลยเลข4แล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจนไทป์2ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานด้วยวิตามินซีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใส่ดูดคริสตัลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่27เมษายน2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตย์ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะอุบลราชธานีแถลงข่าวพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม6รายรวมเป็น192รายรักษาหายแล้วค่ะ46รายโดยจัดทำระบบติดตามตรวจเยี่ยมผู้ที่กักตัว14วันเน้นกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปกันในช่วงทุกวันนะครับเมื่อเวลา 13:30 นวันนี้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยเพิ่ม6รายในอำเภอเมืองอำเภอวิบูลย์มังสาหารและอำเภอตะการพืชผลซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากจังหวัดอื่น4รายและมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี2รายรวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่192คนอยู่ในพื้นที่15อำเภอซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออำเภอเมืองรองลงมาเป็นอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำแผนในการออกติดตามตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะกิจและโรงพยาบาลสนามรวมทั้งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วที่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้านต่ออีก14วันและผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัดที่ต้องกักตัวเฝ้าดูอาการที่บ้านโดยมอบหมายให้ทางอำเภอสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ที่เข้ารับการรักษาและกักตัวต่อไปทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดผู้ที่เดินทางมาจาก18จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ14วันงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมงดการจัดกิจกรรมสังสรรค์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและฮักอุบลเมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเสียงโชคเสียงดวงต่างๆนะครับอันนั้นการรวมกลุ่มต่างๆก็อาจจะนะฮะเป็นจุดในอำเภอเมืองนะครับตำบลเจริญแม่กับขามใหญ่นะแห่งละลายนะครับแล้วก็อำเภอตะการพืชผลเนี่ยถือว่าวันนี้ผู้ติดเชื้ออำเภอวารินชำราบประชุมขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ6ปักกลด4วันนี้เวลา 10:00 นนายสมชายบูรณะนายอำเภอวารินชำราบผู้อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ6ปักกลด4ณห้องประชุมชั้น2อาคารที่ทำการที่ว่าการอำเภอวารินชำราบซึ่งมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงปลัดฝ่ายป้องกันสภ.วารินชำราบคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริการงานตำรวจหรือกตตรปรึกษากตตรสภ.วารินชำราบตัวแทนจากมทบ.22สาธารณสุขวารินชำราบรพสต.บุ่งไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่งไม้ตัวแทนจากวัดโรงเรียนในพื้นที่บ้านทุ่งนาคำก
การประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันนำเสนอการขับเคลื่อนโครงการแต่งตั้งคณะทำงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมายในส่วนฝ่ายความมั่นคงอำเภอวารินชำราบได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคัดเลือกหมู่บ้านซึ่งสรุปได้ว่าบ้านทุ่งนาคำหมู่4เป็นหมู่บ้านเป้าหมายของปปส.ในการที่จะปฏิบัติการในการปราบปรามร้านค้ายาเสพติดซึ่งคณะทำงานจะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานใช้เวลาประมาณ3เดือนทางด้านนายธีรชัยบุญทนผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบุงกล่าวถึงบ้านทุ่งนาคำตำบลบุงไม้ปัจจุบันมีประชากร 1,410 คนจำนวน678ครัวเรือนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรเยอะและปัญหาเรื่องยาเสพติดก็มีพอสมควรเนื่องจากว่าติดถนนใหญ่เข้าง่ายออกง่ายส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นของหมู่บ้านส่วนทางด้านนายชลวิทย์อภิรัตน์มนตรีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริการงานตำรวจหรือกกตร.กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคโลหิตในภาวะวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องในการรักษาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาดไทยออกบริการประชาชนรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 15:00 นโดยมีมาตรการคัดกรองโควิดอย่างเข้มประชาชนที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิตต้องงดอาหารไขมันสูงนอนหลับให้เพียงพอเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงดื่มน้ำเยอะๆก่อนมาบริจาคโลหิตเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งนายมานพศรีคงนักเทคนิคการแพทย์หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7เปิดเผยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขนาดนี้ดำเนินงานบริการโลหิตยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปไม่สามารถหยุดการรับบริจาคโลหิตได้เนื่องจากโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้นและต้องการใช้ทุกวันหากขาดโลหิตจะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโรคต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาสถานการณ์การรับบริจาคโลหิตนะครับณปัจจุบันนี้ก็คือลดลงอย่างมากนะครับมากกว่า 50% เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับส่งผลให้มีการงดหน่วยรับบริจาคโลหิตในหลายจังหวัดนะครับบางอำเภองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนนะครับเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้นก็ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและก็ส่วนของหน่วยของสภากาชาดไทยเองนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อยอดผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างมากนะครับคือณปัจจุบันยอดผู้บริจาคโลหิตนะครับไม่ถึงเป้าที่วางไว้คือไม่ถึง 50% เลยนะครับถ้าในส่วนของหน่วยเคลื่อนที่ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาดไทยนะครับของเราทุกเสาร์อาทิตย์เราจะจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลอุบลนะครับก็ตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 15:00 นนะครับทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับช่วงนี้ไปเรื่อยๆครับทุกเสาร์อาทิตย์ไปตลอดนะครับเพราะว่าเลือดขาดมากแล้วนอกจากนี้ก็จะมีสถานที่รับบริจาคโลหิตของเราเองอยู่ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลนะครับที่อยู่แถวอาชีวะนะครับอันนี้ก็เปิดทุกวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับไม่มีวันหยุดนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดจนถึงทุ่มครึ่งนะครับเลือดที่ได้รับจากการบริจาคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหลายคนกังวลที่จะไปบริจาคโลหิตมากกว่าในภาวะปกติทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเลือดขณะที่ความต้องการใช้เลือดยังคงเท่าเดิมหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาดไทยจึงได้เชิญชวนบริจาคโลหิตในภาวะวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเลือด
ซึ่งมีอยู่กว่า 500,000 รายทั่วประเทศซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำทุกเดือนสำหรับประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาดไทยในเวลาราชการและในวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 15:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร045-244-628ทางด้านโรบินสันอุบลราชธานีปรับตัวรับสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ปรับช่องทางการเข้าถึงลูกค้าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง Facebook Liveในช่วงที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรบินสันอุบลราชธานีปรับตัวรับสถานการณ์ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเร็วมากทั้งในส่วนการบริการลูกค้าพนักงานและความปลอดภัยโดยมีมาตรการสุขอนามัยที่เข้มงวดขึ้นตามลำดับพนักงานทำงานในรูปแบบ Work From Homeแต่เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากทางโรบินสันได้ตามปกติโรบินสันอุบลราชธานีจึงปรับช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงได้สามารถซื้อสินค้าได้ผ่านทาง Facebook Live ซึ่งก็สร้างยอดขายได้พอสมควรและช่วยซัพพลายเออร์ในการระบายสต็อกได้มากค่ะสำหรับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะก็คือลูกค้ามาเดินช้อปปิ้งที่ห้างเราลดลงนะคะแต่ว่าเราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะส่วนหนึ่งของการขายก็คือเพิ่มในส่วนของการขายออนไลน์เข้ามานะคะไม่ว่าการจะขายผ่านช่องทาง Facebook นะคะหรือว่าการจะขายผ่าน LINE OAนะคะซึ่งลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทาง2ช่องทางนี้ได้อะค่ะถ้าเป็นในส่วนของการไลฟ์สดนะคะสำหรับโปรโมชั่นนาทีทองราคาพิเศษนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปแอปแล้วก็ร่วมสนุกกับพวกเราในไลฟ์สดได้ค่ะอีกทั้งเรายังมีบริการส่งฟรีหรือว่าเป็นจุดนัดรับได้อะค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่ห้างของเราค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งลูกค้าโดยการขึ้นที่ไทม์ไลน์หน้าเพจนะคะว่าวันนี้เราจะขึ้นไลฟ์อะไรบ้างแล้วก็มีสินค้าโปรโมชั่นแบบไหนที่ลูกค้าต้องการแต่ว่าถ้าวันไหนมีสินค้าที่ลูกค้าอยากได้เป็นพิเศษสามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักแชทมาหาเราก็ได้ค่ะอีกช่องทางรูปแบบของการไลฟ์สดนะคะก็คือเราใช้น้องๆพนักงานเราแล้วค่ะก็คือมาทำการเขาเรียกว่าอะไรจัดการกระบวนการทั้งหมดเองไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะคะตอบแชทตอบอินบ็อกซ์การแพ็คสินค้ารวมไปถึงการจัดส่งเองอะค่ะถ้าลูกค้าบางท่านที่ไม่สะดวกมาเนาะเราก็สามารถที่จะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงบ้านได้เลยถ้าอยู่ในอุบลยอดขายก็ถือว่าต้องขอบคุณลูกค้านะคะถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็คือลูกค้าเข้ามาดูเยอะค่ะก็สำหรับยอดขายนะคะก็เรียกได้ว่าลูกค้าให้การตอบรับได้ดีมากนะคะมีการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงนะคะเหมือนเราได้เจอลูกค้าเองเพราะว่ามีการพูดคุยแล้วเราก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรลูกค้ามีแฟนคลับที่รอประจำนะคะติดตามหน้าเพจของเรานะคะส่วนใครที่อยากได้สินค้าหรือว่าอยากชมไลฟ์สดกับน้องๆเรานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเพจโรบินสันเซ็นทรัลหรือว่า LINE @robinsan อุบล2นะคะทางนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทางโรบินสันอุบลราชธานีมีได้นิ่งนอนใจโดยได้มีการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจถึงความปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการที่โรบินสันอุบลราชธานีซึ่งทางโรบินสันเชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุดติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อ 26,350 บาทขายออก 26,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 25,878 บาท12สตางค์ขายออก 26,950 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล23บาท69สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 25บาท34สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26บาท58สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 26บาท85สตางค์ต่อลิตร
ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะพออายุเลยเลข4แล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจนไทป์2ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานด้วยวิตามินซีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใส่ดูดคริสตัลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ค่ะ